เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางเขตไปเจอถังใส่น้ําแข็งอะ่ะสีน้ําเงินเนี่ยข้างบนเป็นดินข้างล่างเนี่ยโบกปูนเอาไว้แล้วก็เจอศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ12ปีสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เอาศพขึ้นมาก็คือถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ใบหน้าและตามร่างกายนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ48ชั่วโมงคนแจ้งเหตุเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นลูกสาวของญาติห่างๆคุณน,นิรมนกับคุณยุทธนาเป็นคนที่รับเด็กมาอุปการะเลี้ยงดูแล้วเด็กเนี่ยค่อนข้างก้าวร้าชอบขโมย ของเคยเตือนแล้วก็ทําโทษหลายครั้งแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยยิ่งดุยิ่งต่อต้านใช่ครับจนกระทั่งนายยุทธนาจับได้ว่าเด็กเนี่ยไปขโมยสินค้าที่ต้องแพ็คส่งให้กับลูกค้าเ,ออเขาใช้คําว่าพลั้งมือตีลูกบุญธรรมจนตายและวางแผนจะฆ่าหันศพด้วยนะครับ,รบแต่เขากลัวไม่กล้าก็เลยไปซื้อถังพลาสติกมาใส่ศพลงไปโบกปูนแล้วก็ถมดินทับหลังจากนั้นพี่เขยก็เดินทางไปหาเพื่อนแถวแถวแฟดดินแดงก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะครับ